จอกับน้องๆ นะคะขอซาวเสียงหน่อยได้ไหมใครอยากเจอกับน้องๆบ้างคะเสียงไม่ค่อยดังขอดังกว่านี้ได้ไหมคนนี้อ่านหนังสือบ่อย
ุดยอดมาถึงคำถามต่อไปกันดีกว่าอันนี้อยากรู้มากเพราะว่าเราเป็นคนถือเขาเรียกว่าแอบโพลใช่ไหมเรารู้ว่าคนต่อไปนี่เราอยากแกล้งมากๆเลยก็คือใครที่คนในวงเอ็นดูมากที่สุดYeah.
การเป็นพี่ใหญ่ของวงรู้สึกว่าเราสนุกไหมหรือว่าเรากดดันกดดันเพื่อนการเป็นเหมือนแบบต้องเลี้ยงลูกอยู่6คนนะคะแบบแต่ละคนก็นิสัยไม่เหมือนกันเลยแบบเดี๋ยวคนนึงมาละพี่หนูยังนะอย่างนี้เดี๋ยวทีนี้กลับมาขี้แกงอะไรอย่างเงี้ยอีกคนก็ขี้ชอบกันหนูเองไอ้ชิวลินอยากรู้จริงหรอไอ้ชิวลินให้รู้หน่อยสิใช่มีความเป็นผู้นำสูงมากแล้วก็แบบเขาเป็นคนที่แบบเราสามารถพึ่งพาได้ค่ะแล้วก็น่าจะเป็นคนคนเดียวเลยที่แบบเขาพูดคำหนึ่งแล้วทุกคนฟังแม้กระทั่งแบบทุกคนที่แบบติดสกินชีพไปอ่อนๆไปกอดพี่เขาตลอดเวลาจริงๆแล้วหนูเป็นเด็กน่ารักไหมน้องเอ็นน่ารักไหมขอเสียงให้น้องเอ็นหน่อยได้ไหมคะโอเคโหเกมนี้เป็นเกมที่ทำให้เรารู้จักกับเมมเบอร์ของวงไทยแล้วรู้สึกว่าทุกคนน่าจะพอจับทางของตัวเองได้ยังว่าชอบคนไหนอะไรยังไงเกี่ยวกับชื่อวงกันดีกว่าซึ่งหลายๆคนน่าจะสงสัยว่าชื่อวงเนี่ยอ่านออกเสียงยังไงได้บ้างใครเป็นแบบแซมเปิ้ลให้หน่อยได้ไหมคะค่ะก็ถ้าจะเป็นชื่อวงแบบเป็น officially เลยนะคะก็จะเป็นไคเลนไคเลนโอ้โหเอาไปซิเราพูดปุ๊บแล้วให้สัญญาณที่พี่ยอมพูดตามโอเคค่ะทุกคนความหมายของชื่อวงเรามีความหมายว่าอะไรก็คือจริงๆแล้วค่ะไคลินเป็นคำที่มีหลายความหมายมากๆแต่ว่าความหมายหลักของมันก็คือแบบเป็นผู้หญิงที่มาด้วยชัยชนะค่ะแล้วก็มันก็สามารถแปลได้ว่าเป็นสัตว์ในตำนานของจีนที่เหมือนแบบมีความหมายว่าแบบเป็นมงคลค่ะใช่แล้วที่แบบพวกเราตั้งชื่อเพราะว่าแบบผู้หญิงที่มาด้วยชัยชนะค่ะเพราะว่าพวกเราชอบเล่นเกมกันมากค่ะแต่เมื่อเราก็เจอกันในการแบบเล่นบอร์ดเกมก็เลยอยากเอาคอนเซ็ปต์แบบเฮ้ยชัยชนะแบบเราเพราะว่าเป็นคนมุ่งมั่นด้วยค่ะอยากทำอะไรก็ทำให้สำเร็จก็เลยเป็นชื่อมาของชื่อวงค่ะอ๋อที่ไหนเนี่ยเสริมไหมก็จริงๆชื่อวงอ่ะกับแบบน้องๆตัวบุคลิกของน้องๆเองอ่ะคือรู้สึกว่าเข้ากับวงมากๆเพราะว่ามันเหมือนเป็นผู้หญิงที่มารวมตัวกันนะคะคือว่าบางคนอาจจะซนบ้างขี้แกล้งบ้างหรืออาจจะอยากแซ่บบ้างอะไรอย่างนี้ก็แบบมีหลายคนรวมกันอะไรเนาะรวมกันเป็นไทยลุนในวันนี้ว้าวเยี่ยมมากๆแต่ยังไม่จบซึ่งมันมีความแบบผสมผสานเราอยากจะให้เมมเบอร์แต่ละคนอ่ะตัวแทนก็ได้ลองสะโพกนิยามของความเป็นไทยลุนว่าคาแรคเตอร์หลักๆที่แต่ละคนเห็นปุ๊บรู้เลยว่านี่คือไคลินคืออะไรก็ตัวอะไรอ่ะน่ารักแสบสนน่ารักแสบสนแล้วก็มีความเป็นธรรมชาติมีความเป็นผู้หญิงที่เป็นผู้หญิงวัยรุ่นนะคะก็ตามวัยของน้องๆของพวกเราเนาะใช่ก็อย่างว่าเมื่อกี้เราก็ได้รู้จักกันไปแล้วเนาะว่าใครแบบโซนใครดื้อใครขี้แกล้งอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็คือถ้าไม่ถึงไทยลิมก็ต้องนึกถึงคนประเภทนั้นโอเคก็พอจะ
รู้จักสาวๆมากขึ้นกว่าเดิมแล้วนะคะแต่ว่าความพิเศษของงานในวันนี้มันไม่ได้มีแค่นี้นอกจากจะรู้จักกับน้องๆเมมเบอร์แล้วเราก็มีอะไรมาเซอร์ไพรส์ที่จะให้ทุกคนดูร่วมกันกับพวกเราใครพอจะรู้ไหมว่าวันนี้เรากำลังจะไปดูอะไรกันไหนมีใครรอดู MV บ้างขอเสียงหน่อยค่ะว้าน้องๆก็ยังไม่ได้ดูเหมือนกันแล้วก็ความพิเศษของงานวันนี้เราจะมาดูพร้อมกันกับทุกคนเลยถ้าทุกคนพร้อมแล้วพร้อมยังขอเสียงดังๆหน่อยพร้อมยังคะโอเคงั้นเราไปดู MV เพลงนี้เลยกับเพลงยักษ์สี่โมงไปดูกันเลยค่ะ
ป็นเพลงที่เราตั้งใจทำกันมากๆรวมถึงพี่ๆทุกๆฝ่ายเลยและรวมถึงตัวเราด้วยค่ะก็อยากจะให้ทุกๆคนชอบเหมือนที่พวกเราชอบแล้วก็อย่าลืมไปเล่นชายติ๊กต็อกนะคะเน่นี่พี่อยากจะเล่าความรู้สึกอีกไหมตอนนี้คือเขินแล้วหนูยังไม่ได้ก็ตื่นตันใจเหมือนกันคือก็เป็นพีเดบิวต์แรกที่ทำร่วมกับพี่ปีซึ่งมันก็ออกมาค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยก็ฝากทุกคนติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากขอบคุณมากและที่ทุกคนมาดูคาริมด้วยนะคะก็อยากจะให้ทุกคนมาให้กำลังใจให้คาริมด้วยแล้วก็พี่ขายเอ็มวีหรือก็พี่ว่าทุกคนนะน่ารักเกินก็อยากจะให้ทุกคนว่าถ้ามั่นใจให้ทุกคนด้วยค่ะสวยมากแฟนคลับทุกคนชอบแน่นอนเหมือนพี่ด้วยดีมากมากเลยนะคะแต่ว่านอกจากถามความรู้สึกแล้วอยากจะให้สาวๆเล่าถึงวันที่ถ่ายเอ็มวีหน่อยเราต้องประสบปัญหาอะไรไหมหรือว่าทุกอย่างมันผ่านได้ดีก็อยากให้บอกนะคะคือพวกเราเต็มที่กับโปรเจกต์นี้มากคือเวลามันค่อนข้างน้อยเพราะว่าพวกเราอยากเป็นพีเดียร์ที่มันดีที่สุดเลยนะอยากจะรีบเดวันที่20นี้พวกเราก็คือพร้อมแป๊บเดียวจริงๆแล้วคือพวกเราก็คือตั้งใจกันมาแล้วก็ตอนที่ปัญหาที่มีการใส่เอ็มวีก็มีการแบบเปลี่ยนท่านิดหน่อยใช่ก็คือต้องมีสติกันมากเลยค่ะใช่ไหมพี่ปิ๊กใช่ค่ะก็ต้องมีการเปลี่ยนท่าหน้างานนิดหน่อยเพราะว่าเราเพิ่งไปเห็นสถานที่จริงๆว่าค่อนข้างที่จะนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องปรับลายปรับท่ากันในเวลาที่สั้นค่ะก็ทุกคนเต็มที่มากมากเลยก็อยากจะขอบคุณทั้งพี่ทีมงานเบื้องหลังแล้วก็ทุกคนเลยนะคะที่เต็มที่กับพวกเราความฝันเรื่องเดิมเมื่อไหร่ในนี้มีใครถ่ายเอ็มวีครั้งแรกบ้างหนูค่ะว้าวจริงเหรอใครออกไปอยู่ค่ายแต่ว่าไม่ใช่ถ่ายเอ็มวีโอ้โหทำงานได้ดีมากๆแล้วมีความแบบนี้ค่ะเอ็มกอล์ฟ
ียมตัวสำหรับเพลงต่อไปกันเลยค่ะทุกคนพร้อมไหมเราในเวอร์ชันที่ดีกว่าเดิมมาก